นวังสวัสดีค่ะหลายต่อหลายครั้งที่ประชาชนอย่างเราจะได้เห็นภาพความประทับใจความน่ารักของพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์เมื่อเวลา18นาิกา40นาทีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชากุมาร ที่ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองศาลกรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาณเรนทีราเทพพยาวดีกมาหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัราชธิดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ ในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ท่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศรับส่งเสด็จในโอกาสนี้ขณะทรงปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาทรงกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วทรงสมก่อสมเด็ยพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชากุมารที่โดยเสด็จอย่างอบอุ่นภาพดังกล่าวสร้างความปลืมปิติแก่ประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2564 ก็ได้มีภาพที่ทำให้ปวงประชาได้ปลื้มปริติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต่เสด็จโรงงานโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ในพื้นที่อำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระปฏิสันฐานกับอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าเขาสอยดาวและราษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จและทรงให้กำลังใจในการทำงานแก่คณะทำงานหมู่บ้านขชานุรักษ์หมู่บ้านเครือข่ายหน่วยงานประชาชนที่ร่วมกันดำเนินงานจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างภายใต้โครงการพัชระสุธาขชานุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีและส่งเยี่ยมชมนิทรรศการบรรยายสรุปการใช้ GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่หมู่บ้านขชานุรักษ์หมู่บ้านขยายผลขชานุรักษ์และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกจำนวน22อำเภอ56ตำบล 299หมู่บ้านโดยกรมพัฒนาชุมชนซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดไปยังการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติทั้งการป้องกันเฝ้าระวังส่งเสริมอาชีพและอื่นๆ ซึ่งตลอดการเสด็จพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นพระองค์พาทรงกลุ่มพระหัตพระองค์เจ้าทีปังกรขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจซึ่งพระรูปทั้งสองพระองค์ทรงจับพระหัตกันได้สร้างความปลื้มปิติแก่พระสกนิกรเป็นอย่างมากค่ะซึ่งต่างก็ร่วมอวยพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งนอกจากนี้ ในวันที่4เมษายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัตรราชธิดาทรงสเสด็จเป็นประธานในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูล สิริบิบูลราชกุมารโดยเสด็จในพิธีการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินสันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัยณห,ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคารศูนย์ประชุม Impact Forum Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ นี่ก็เป็นภาพความประทับใจระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติที่ทำให้ปรวงประชาต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะ